ไบเดนเตรียมเดินทางเยือนอิสราเอลวันนี้ตลาดหุ้นปิดแคบหลังไร้ปัจจัยใหม่ผลประกอบการ Bank of America แข็งแกร่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Need to Know เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่18ตุลาคม2566พบกับผมเต้วัศวัตรบวรเสรีพไทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบลจ. East Spring ประเทศไทยนะครับสำหรับตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปิดค่อนข้างเงียบเหงานะฮะฝั่งของตัวสหรัฐเนี่ย S&P 500ปิดลบ 0.01% ดาวโจนส์ปิดบวก 0.04% นะครับแล้วก็ฝั่งของตัว Nasdaq เนี่ยปิดลบไป 0.25% นะครับผมก็เป็นวันที่ค่อนข้างเงียบๆเพราะว่าไร้ปัจจัยบวกกับปัจจัยลบเข้ามาเพิ่มเติมนะครับยุโรปก็ปิดแคบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวของซัก600เนี่ยปิดลบ 0.10% นะครับฝรั่งเศสปิดบวก 0.11% แล้วก็ตัวของเยอรมนีนะครับปิดบวก 0.09% นะครับฝั่งเอเชียนะครับเมื่อวานรีบาวตามตลาดหุ้นอเมริกาของเมื่อคืนนู้นนะฮะก็ตัวญี่ปุ่นเนี่ยบวกขึ้นมา 1.12% นะครับอยู่ที่ 32,000กับ13จุดนะครับฝั่งของตัวจีน CSI 300ปิดบวก 0.35% หางเซ็งฮ่องกงปิดบวก 0.68% นะครับตัวอินเดียเนี่ยปิดบวกไป 0.39% แล้วก็ตัวหุ้นไทยปิดบวกขึ้นมา 0.44% นะครับก็ปิดอยู่ที่ 1,433 จุดนะครับตัวอินโดเมื่อวานบวก0.63 แล้วก็เวียดนามเมื่อวานปิดลบส่วนตลาดลงมา 1.06% นะครับสำหรับตัวทองคำนะเมื่อวานมีแรงซื้อเข้ามานิดหน่อยนะครับปิดบวกขึ้นมา 0.15% นะครับก็ปิดอยู่ที่ 1,937 ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับแล้วก็ตัวน้ำมันดิบ WTI เนี่ยเมื่อวานบวกขึ้นมา 2.04% นะครับก็บาร์ปิดอยู่ที่87ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนตัวบอนด์ยิลด์2ปีของสหรัฐเมื่อวานปรับตัวขึ้น 11.3 เบสิสพอยต์นะครับไปปิดอยู่ที่ 5.21% นะครับแล้วก็ตัว10ปีปิดบวกขึ้น 13.6 เบสิสพอยต์นะครับไปปิดอยู่ที่ 4.84% สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะฝั่งของตัวอังกฤษนะครับมีตัวเลขของค่าจ้างออกมานะครับโตขึ้น 8.1% นะครับน้อยกว่าคาดที่ 8.3 นะครับก็เป็นข่าวดีในแง่ของตัวเงินเฟ้อนะฮะฝั่งยุโรปมีตัวของ Economic Sentiment นะครับออกมาดีกว่าคาดที่ 2.3 นะครับผมคาดไว้ว่าจะลบถึง8ด้วยกันนะฮะแล้วก็มีตัวเลขของอเมริกาที่ออกมาแล้วอาจจะตกใจนิดนึงก็คือเรื่องของตัวยอดค้าปลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปลีกทั่วไปหรือยอดค้าปลีกที่เป็นพื้นฐานนะครับออกมาโตเยอะกว่าคาดด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับสำหรับข่าวแรกกันนะฮะก็ผมพาไปดูยอดค้าปลีกก่อนนะครับดูแท่งขวาสุดนะครับจะเป็นของเดือนกันยายนนะครับจะเห็นว่ามันโตได้เกือบทุกสีนะครับแสดงว่าตัวของกำลังซื้อกับผู้บริโภคยังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับมีอยู่ 2-3 หมวดที่ติดลบนะฮะก็ยังมีอย่างพวกของพวกเสื้อผ้านะครับพวกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์นะครับที่อาจจะลบอยู่บางๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวอุปกรณ์ก่อสร้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่หมวดอื่นๆเนี่ยถือว่าขยายตัวได้หมดนะครับก็เป็นอันนึงที่ออกมาเซอร์ไพรส์เพราะว่าดอกเบี้ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ตัวของค่าจ้างก็มีแนวโน้มเป็นขาลงนะครับแต่ว่าพอดีกำลังซื้อเนี่ยค่อนข้างทนทานอยู่นะครับแล้วก็สะท้อนอันนึงว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆสักเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าอนาคตจะเป็นแบบนี้ต่อไหมเราคิดว่าคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าค่าจ้างลงมาแล้วนะครับแล้วก็ตัว saving rate หรืออัตราการออมเงินของคนสหรัฐเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้แกลบในการออกมาใช้จ่ายเนี่ยมันมีเหลือไม่เยอะแหละนะครับก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นตัวเลขตรงนี้มันค่อยๆปรับตัวลงมานะครับผมสำหรับตัวผลประกอบการนะครับเมื่อวานมี
ตัวของ Bank of America นะครับออกมาเนี่ยเป็นไตรมาส3นะครับก็เป็นตัวงบไตรมาส3ที่ดีที่สุดในรอบกว่า1ทศวรรษเลยนะครับถ้าไปดูเนี่ยมีตัวรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ด้วยนะครับหุ้นก็เลยมีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะครับก็ตัวรายได้ดอกเบี้ยเนี่ยมันมาได้ประโยชน์เพราะว่าดอกเบี้ยของเฟดมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วค่อนข้างสูงนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวนิมของบ้านเรานะครับที่ถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนิมมันจะกว้างขึ้นนะครับผมก็ของ Bank of America ออกมาแข็งแกร่งนะครับแต่หุ้นทั้งตลาดเนี่ยไม่ได้บวกเยอะเพราะว่าตัวของ Goldman Sachs นะครับแบงก์เหมือนกันนะครับปรากฏว่าเป็นงบที่ผิดหวังนะครับหุ้นก็ร่วงกำไรหดตัว 30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นลงไป 2.1% นะครับก็เป็นอันนึงที่งบยังออกมามิกซ์อยู่ในฝั่งของตัวกลุ่มธนาคารของสหรัฐนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่อาจจะพูดถึงวันนี้นะ คือตัวเลขของบอนด์ยิลด์2ปีนะครับตอนนี้ขึ้นมาแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี2006แล้วนะครับแต่ถามว่าเราต้องกังวลไหมนะจริงตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ไม่ได้ตอบรับเรื่องของบอนด์ยิลด์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารอความชัดเจนนะฮะความชัดเจนในการไปเจรจาของคุณไบเดนอยู่นะครับที่วันนี้จะมีคิวเดินทางไปเยือนอิสราเอลนะครับก็จะไปคุยแหละไปทำเรื่องของการทูตนะครับว่าห้ามประเทศอื่นๆรอบด้านไม่ว่าจะเป็นอียิปต์เลบานอนอิหร่านนะครับมาแจมในสงครามครั้งนี้ด้วยครับก็จะพยายามทำให้สงครามเนี่ยมันจำกัดอยู่ในเฉพาะระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะครับไม่ให้ลามไปเป็นสงครามภูมิภาคนะครับถ้าทำสำเร็จเนี่ยเราคิดว่าผลกระทบต่อตลาดหุ้นแล้วก็เศรษฐกิจโลกเนี่ยมีจำกัดมากๆนะครับแทบจะไม่มีผลอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้ามันลามเนี่ยค่อยไปว่ากันนะครับก็อาจทำให้ราคาน้ำมันมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็จะมีผลต่อเงินเฟ้อต่อเศรษฐกิจส่วนอื่นของโลกได้นะครับแต่ตอนนี้เบสเคสก็คือคิดว่าน่าจะไม่ลามนะครับน่าจะเป็นการทำสงครามแค่ระหว่างตัวของอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะครับ ตัวอเมริกาเองก็เพื่อเป็นการป้องกันนะครับให้มันลามเนี่ยก็สั่งทหาร 2,000 นายนะครับให้อยู่ในโหมดการ เตือนภัยสูงสุดอยู่นะครับแล้วก็มีตัวของเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผมส่วนเรื่องของตัวการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเราเหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับตอนนี้เลยเอามาให้ดูนะครับของการประชุมเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะปรากฏว่าตลาดเนี่ยก็ยังให้โอกาสนะถึง 93.20% นะครับว่าจะคงดอกเบี้ยที่เดิมนะครับที่ 5.25 ถึง 5.5 นะครับไม่ได้ขึ้นนะฮะส่วนของรอบการประชุมเดือนธันวาคมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ 55.64% ก็ยังคาดการว่าน่าจะยังคงดอกเบี้ยต่อนะครับแต่ตลาดเนี่ยเริ่มไป price inว่าอาจจะไปขึ้นดอกเบี้ยจริงๆนะฮะเป็นการประชุมของเดือนมกราคมนะครับที่ผมไฮไลท์สีเทาๆไว้นะครับอยู่ที่ 51.26% ให้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ 48.74% จะเป็นคงดอกเบี้ยนะครับก็จะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยที่ช้าลงจากเดิมไป2เดือนนะครับผมก็เป็นอันนึงที่เดี๋ยวตัวเลขของเดือนมกราคมเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนกันได้นะเพราะว่ายังอยู่ระยะที่ค่อนข้างห่างไกลอยู่นะครับระหว่างนี้มันมีตัวเลขอีก 2-3 เดือนน่ะให้ไปลุ้นกันต่อนะครับไม่ว่าจะเงินเฟ้อภาคแรงงานหรือตัว GDP ก็ตามนะครับก็เบื้องต้นทาง East Spring ก็ยังมองว่าเดี๋ยวการประชุมเดือนหน้านี้นะครับน่าจะเป็นการคงดอกเบี้ยไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวเลขหลายๆตัวออกมาเนี่ยมันค่อนข้างมิกซ์กันนะครับและโทนของตัว Fed ในตัวรายงานการประชุมล่าสุดเนี่ยออกมาเป็นเชิงที่ค่อนข้างเอ็นไปทางโดวิชมากขึ้นนะครับเพราะว่าเฟดค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจจะอ่อนแอมากกว่าคาดได้ที่มีดาวไซริสพอสมควรนะครับแล้วก็กังวลว่าถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยต่อเนี่ยมันจะทำให้ภาวะการเงินตึงตัวมากเกินไปนะครับซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจจากที่จะเป็นซอฟต์แลนดิ้งมันจะกลายเป็นฮาร์ดแลนดิ้งนะครับเราก็เลยคิดว่าเบสไลน์เนี่ยน่าจะเป็นการคงดอกเบี้ยเพื่อดำเนินนโยบายการเงินให้มีความระมัดระวังมากขึ้นจากตัวเฟดนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นน่าจะรีแอคในเชิงบวกได้นะครับถ้าเฟดคงดอกเบี้ยถึงแม้ว่ามีขึ้นดอกเบี้ยเซอร์ไพรส์ก็ตามแต่เราคิดว่าตลาดเนี่ยรับข่าวการขึ้นดอกเบี้ยไป
ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับดังนั้นมันจะไม่ได้มีการปรับฐานอะไรเยอะมากมายนะครับบอนด์ยูสองปีเนี่ยขึ้นไปรอเรียบร้อยแล้วนะครับต่อให้จะขึ้นจริงๆแบบเซอร์ไพรส์นะครับก็คิดว่าคงไม่ได้มีรีแอคอะไรมากเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามผลการเยือนของคุณไบเดนต่อกันในช่วงคืนนี้นะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ